การนี้ได้นอกจากป๊อกมวยซิลมิวสวยออร่าวันยาเดืองรังสีสวยทวัสมีเซ็กซี่ทุกองศาโอเควันนี้เนี่ยเราก็คงยังเขาเรียกว่ากิจกรรมเดิมกิจกรรมนี้ก็คือป๊อปกรีนนั่นเองแต่คราวนี้เนี่ยเรามาสู่เขาเรียกว่าโปรเจกต์ที่3กันแล้วนะคะกับซีซั่นที่2ของเราบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราพาทุกคนมาอยู่กันที่พัทยาพาร์คเราพามาทำอะไรแน่นอนว่าที่นี่เนี่ยมีเขาเรียกว่าเครื่องเล่นครบครันกิจกรรมมากมายจะต้องสนุกแน่นอนเราตีตั๋วมาแค่เที่ยวเดียวเท่านั้นเองแหละกะว่าจะไม่กลับว่าจะไปสู่ยอดคอหอยตรงนั้นขอคอยแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนเพราะว่าถ้ามาคนเดียวเนี่ยมันคงไม่สนุกก็เลยเขาเรียกว่าหาหนุ่มอาจจะเป็นหนุ่มชาวเลเกเกาะซึ่งทำงานอยู่แถวๆนี้แหละก็ใช้บริการเขาหน่อยละกันไม่งั้นก็เดี๋ยวจะมียายมามุมเกาะกันทีเดียวนะคะหนุ่มคนนี้มาจากขับในทีนไม่ใช่ท็อปไม่ใช่น้องนนไม่ใช่พี่แท็กอ่ะแล้วเป็นใครอ่ะเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าค่ะมามามาพ่อหนุ่มรามาซูนนี่แหละคนที่จะตีตั๋วเที่ยวเดียวไปกับหมิวกับกิจกรรมในวันนี้นั่นคือป๊อปแท็กจะขับในทีนั่นเองค่ะสวัสดีครับผมแท็กณัฐพลหรือกนกวณิชครับคนดีของประชาชนครับผมสวัสดีครับสบายครับไม่น่าดึงดึงเลยเหนื่อยชิเป่งเลยโคตรเหนื่อยแล้วก็นั่งก่อนนั่งก่อนโอเควันนี้เราได้พี่แท็กมาร่วมทีมกับเรานะบอกเลยว่าต้องสนุกแน่นอนใช่แล้วครับผมวันนี้เนี่ยอยากจะมาในถิ่นฐานที่เรียกว่ามีประวัติศาสตร์เยอะครับรัสเซียใช่ครับผมใช่พัทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนวันนี้บอกเลยว่าสนุกแน่ๆเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหนุ่มๆมาหมิวบอกว่าวันนี้เนี่ยพี่แท็กเป็นแค่พิธีกรรับเชิญเพราะฉะนั้นอะไรที่หมิวไม่ได้พูดไม่ได้นำไม่ต้องพูดได้ครับปุบปากเงียบๆแต่เงียบไม่สนิทเลยครับครับผมอย่าทำตัวเด่นกว่าครับได้ครับเข้าใจแค่นั้นเข้าใจครับตั้งแต่แรกมานี่ก็ไม่กล้าเด่นกว่าครับใช่โอเคคนอะไรกระโดดมาอย่างกะลิงโอเครู้หน้าที่ดีแล้วเดี๋ยวหมิวจะพาไปเจอกับผู้เข้าแข่งขันผู้ร่วมสนุกในกิจกรรมนี้รวมไปถึงหนุ่มๆวันเวทีเกตด้วยผมอยากเจอมานานแล้วมีโอกาสได้เจอน้องๆครั้งเดียวครั้งนี้เนี่ยอยากจะมาท้าหน่อยเล่นเครื่องเล่นหน่อยมีใครใจถึงกว่าพี่หรือเปล่ารู้สึกไงที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ร้อนร้อนแล้วก็รู้สึกว่าก็เจ้านายบังคับมาอ๋อนะครับก็เลยต้องมาก็ต้องมาใช่ตอนแรกว่าจะไปหาทำงานแถวนี้แต่เพลินไม่ว่างพรุ่งนี้มีธุระโอเคเดี๋ยวไปเจอเขาดีกว่าไปกันเลยเพราะเรามาศูนย์The last thing that I want is to be tiptoeing around you. Oh, I want you to know that I'm proud of you. In my head, you're 19, going on 99. It's Saturday and Sunday, every weekday, friend of mine. Okay, let's move on. Project 2 Season 3. Yes. What? 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 What?วันนี้ก็ได้เจอพี่แท็กกันไปเรียบร้อยแล้วจริงๆก็ดีทุกอย่างอยู่เป็นท่าจริงๆก็ไม่ค่อยอยากให้มาคุณคนเดียวก็อยู่ไม่ได้พี่มีแต่เห็นว่ามีสาวรัสเซียซุกอยู่ที่พัทยาใช่พี่ต้องมาดูแลได้ข่าวว่าหมิวมาทำงานที่พัทยาไปทำงานแถว Walking Street เขาบอกให้พี่จะส่งพี่มาดูคิวเราอ๋อเหรอครับผมประมาณนั้นคิวถ่ายทำโอเคก็ดีก็ดีมีเพื่อนเที่ยวด้วยวันนี้สนุกแน่นอนเพราะว่าบอกเลยว่าแฟนคลับ FC ผู้โชคดีที่มาร่วมสนุกกับเราในวันนี้แน่นแต่ละคนนี่หมายถึงว่าตัวแน่นๆแน่นเลยมาเป็นตอนเลยตอนเซนูไลท์ทุกปากเลยแต่ทำเล่นไปแต่ละคนนี่เน้นเซ็กซี่นะครับอุ้ยยังไงคะโอ้โหผมนี่เป็นลอนเลยนะครับเขาถามเธอบอกเฮ้ยทำไมเป็นลอนขนาดนี้ยังไงอ่ะไม่ได้สระมาสี่วันกับโอ้ผมเป็นลอนเลยนะครับไม่ได้เป็นลอนค้างเอาไว้กันนั่นเองแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มหาลัยมาเรียนทั้งนั้นหนีมหาลัยมาออกรายการเราทั้งนั้นคือวัยประมาณ 18-19 เนาะยังแบบว่าประมาณ 18-19-60 วัยแรกแย้มแรกแย้มแรกแย้มโอเคจะเป็นยังไงจะสวยเสียขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเชิญผู้โชคดีมาเลยดีกว่ามาเลยค่ะเฮ้ยไม่กล้าหันไปอ่ะตอนนี้ถึงเวลาที่พี่ๆเนี่ยจะต้องมาดูแลน้องๆแล้วอยู่ไหนอ่ะวันเวทีเกตอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะ
พอดีเขานั่งเฮลิคอปเตอร์มาโอ้ยเฮลิคอปเตอร์เลยเหรอแค่สำล้อจากหน้าปากซอยยังไม่มีเลยแป๊บนึงแป๊บนึงเอาเฮลิมาแล้วนั่นน่ะเฮ้ยน่ะเฮ้ยโอ้โหพี่พี่ครับเชิญตรงนี้ค่ะครั้งเดียวขอแค่ครั้งเดียวเที่ยวเดียวตัวแค่ใบเดียวเดียวเดียวคงได้เจอกับน้องใหม่2อย่างตีความหมายได้อันแรกโจรสลัดไอ้2ออกจากบางขวางอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้มากบอกเลยว่าแนนี่คือหนุ่มๆ One Way Ticket จะเน้นค่ะสวัสดีครับไฮแบนไฮไฮสวยเนี่ยดูทำแบบโปเต้อย่างนี้ได้ไงอ้าวไม่ใช่นี่มันเฟ้งเดี๋ยวนะครับพี่ป้าป้ามาจากไหนเราไม่จับไม่ทักคนชราเออเขาหนีมาหาไลน์มาเล่นเกมกับพวกเราเลยนะครับเออว่าไปเดี๋ยวให้หนุ่มหนุ่มวันเวทีเก็ตได้ทักทายเพื่อนเพื่อนทางบ้านแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่นี่หน่อยค่ะเดี๋ยวจะตกกันไปเริ่มจากคนที่ที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีที่สุดในชีวิตในกลุ่มนี้เลยครับก้าวออกมาค่ะครับก้าวออกมาโอ้คนดีที่สุดว่าไปสวัสดีครับผมคนนี้ชื่อเบนฮะเออครับน้ำแข็งคนนี้เฟมครับลูกค้าชอบลูกค้าชอบนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็มาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันใช่แล้วนะฮะแล้วเราก็มีเรียกว่าอย่าเรียกว่าตัวช่วยอาจจะเป็นตัวถ่วงมีตัวถ่วงมาแถมให้ด้วยทำไงดีน้องเหมียวถามเลยว่าเนี่ยได้รู้จักเขาเรียกว่า FC พวกนี้หรือเปล่าเขาติดตามเราขนาดไหนอ๋อคุณเป็นคนดีคุณเป็นพูดสิครับผมจำไม่ได้ฮะอ้าวเราเล่นเราเล่นเจอกันอยู่บ่อยๆครับเจอกันอยู่บ่อยๆสนิทสนมกลมเกลียวนะครับอย่าลืมซักผ้านะครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นสนิทไปน้ำแข็งไหนต้องพูดความรู้สึกกับสี่ท่านนี้หน่อยก็เราจะทำงานนี้ก็เป็นทางการแล้วบอลสูงนะก็คือเจอพี่เขามาตั้งแต่เริ่มทำมาเป็นแรกๆนะครับก็ได้ติดตามไปหลายๆคอนเสิร์ตในที่ทำมาตลอดแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสดีมาร่วมเล่นเกมแล้วร่วมสนุกกันก็ยินดีสี่คนนี้พิเศษมากๆนะครับเวลามีคอนเสิร์ตที่ไหนรับบัตรฟรีตลอดนะครับไม่เคยเสียตังค์ให้กับวงนี้เลยโอเควันนี้ทำกิจกรรมต้องมีการแบ่งกลุ่มครับผมเราต้องมาเป็นทีมไม่งั้นไม่แข่งไม่หนุกใช่เพราะฉะนั้นเราจะมาแบ่งทีมกันอย่างง่ายเลยครับอย่างง่ายก็นับไปเลยเรามีกี่คนตรงนี้10คนใช่เออ10คนก็นับที่1นับนับ11เฮ้ย1แล้ว2 3ครับ4 5 6 7 8 9 10ง่ายๆก็เลขคีย์อยู่กับเลขคีย์เลขคู่อยู่กับเลขคู่มีใครบ้างไหมได้ยินไหมเข้ามาถามหัวใจให้คนคนนี้หน่อยได้ไหมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวนั่นชื่อกลุ่มหรือว่านิทานจะเอาใครก่อนทีมพี่ก่อนมาเอาเลยเอาสะดวกโอเคทีมพี่ก่อนขอเสียบมือให้กับเบนหน่อยครับเบนเป็นคนคิดนะครับคิดด้วยกันครับเดี๋ยวเราล้อมวงกันถ้าพร้อมแล้วเตรียมรับฟังนะครับชื่อที่ไพเราะที่สุดเป็นชื่อทีมของพวกเรานั่นเองสามสี่วันนั้นเดินขึ้นสะพานเป็นเครื่องดื่มโปรตีนเวย์เดินขึ้นสะพานบนใต้สะพานเพื่อจะไปซื้อทิเก็ตเพื่อจะไปดูทิเก็ตของวันเวทีเก็ตเอ๊ตอนแรกเรียกตอนสุดยอดอ่ะว่ามันยาวเลยตะกี้ตอนที่แตะนิ้วกันนะครับนึกว่าจะกวดน้ำเออสุดยอดเบบเบ้พื้นๆก่อมาทางนี้บ้างดีกว่ารับรองซีดแน่ๆยังไงฮะมาชื่อกลุ่มของเราคือเดี๋ยวนะลืมไปโอเคงานนี้มีเสียวงานนี้มีเสียวพร้อมสามสี่เต็มแขนทิกทิกสะระดังตันตันซ้ำมาเรารอบนึงทิกทิกไปแล้วจำไม่ได้แล้วเอาแล้วจำไม่ได้แล้วเฮ้ยจำไม่ได้เลยชื่อทีมอะไรอ่ะเออเดี๋ยวจดใส่กระดาษแล้วกันโอเคได้ชื่อทีมเรียบร้อยแล้วเรามาเขาเรียกว่ามีตัวแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนดีกว่าในเรื่องของสีเรามีผ้าพันคอแบ่งสีให้เดี๋ยวขอเรียนชวนบอกว่างานนี้ไม่ได้มีแค่ AF คนเดียวใช่ถูกต้องครับ AF ไม่ได้มาสังกัดเดียวถูกต้องครับเรามีสังกัด KPN มาร่วมด้วยเฮ้ยจริงเหรอเอาดีๆเฮ้ยจริงเหรอเชิญเข้ามาเลยอ่าแล้วครับเชิญเข้ามาค่ะฟู้ด KPN
ไปบอกเลยว่าเกมแรกเนี่ยพาเสียวแน่ๆพี่แท็กเฮ้ยจริงเหรองานนี้แบบสาวรัสเซียต้องยอมมันนะมันนะอะไรนะมันนะอะไรนะมันไหมเอาสุดอ่ะเออสุดเลยนะสุดติงกันอีกแมวเลยอ่ะโอเคเอาไว้ว่าเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้านะคะกับป๊อปฟรีซีซั่น2โปรเจกต์3กับนุ่มๆOne Way Chicken เช็คดีกว่าว่าทีมของพวกเราเนี่ยพร้อมหรือเปล่าเออเบนครับถือว่าวันนี้เรายกตำแหน่งให้เบนเนี่ยเป็นกัปตันทีมเหรอฮะใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาเรียกว่าบูมทีมกันเออพร้อมแล้ว3 4วันนั้นเดินขึ้นบนสะพานลอยไปซื้อโปรตีเวแล้วก็เดินวอกขึ้นสะพานลอยเฮ้ยสะพานลอยแล้วเฮ้ยทิกเก็ตก็จะไปดูวันเวทีทิกเก็ตเย้ทุกอย่างเดี๋ยวเป็นจำได้อ้าวเราอ่ะเริ่มมาเริ่มเลยวันนั้นจะไปขึ้นสะพานลอยไม่รู้อะไรต่อว่าจะไปขึ้นสะพานลอยไม่รู้อะไรต่อก็เลยงงแล้วเฮ้ยเป็นการทีมพี่เหรอสามัคคีแล้วแต่ครับอ่ะมาทีมเราดีกว่าเชิญค่ะทีมเราชื่อว่าเป็นแขกทิกทิกเซอร์นาดาวเฟรมอ่อนนะเฮ้ยหน้าอ่อนหน้าอ่อนหน้าอ่อนคุยเรื่องแข็งเรื่องอ่อนนี่เรื่องคนนี้เนี่ยทำไมเล่าเผาเลยจริงๆเนี่ยพี่เฟรมอ่อนยังไงครับไปเรื่องความแข็งของกล้ามเนื้อยังไงครับส่วนไหนคุณมาดูของผมตอนไหนนี่ดูกล้ามแข็งพลังกล้ามขาเนี่ยฉันก็ออกกำลังกายบ่อยครับจะเอาของจะออกจากบนเตียงก็ไม่เข้าใจโอเคช่วงนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเพราะเราเนี่ยมีทั้งหมด3ฐานด้วยกันให้ทั้ง2ทีมแข่งขันครับใช่แล้วซึ่งแต่ละเกมแต่ละฐานของเราเนี่ยเราจะต้องช่วงชิงทิกเก็ตเพื่อที่จะไปต่อเที่ยวเดียวกับเราซึ่งตั๋วเที่ยวเดียวนี้เนี่ยบอกเลยว่าพิเศษสุดๆเราจะต้องช่วงชิงทิกเก็ตนี้มาให้ได้ซึ่งกิจกรรมฐานแรกเนี่ยบอกเลยว่าต้องใช้ความจำสมองแล้วก็ไอคิวชุดระเบ้าส่วนที่35ใช่ครับจริงๆตรงนี้เราต้องทำงานอย่างแน่นอนเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเกมใบคำแต่ใบคำธรรมดาเนี่ยคงไม่ใช่พวกเราอย่างแน่นอนเป็นการใบคำที่มีเกี่ยวกับความสูงด้วยเป็นหอคอยไม่ดีไหมครับเห็นกระเช้าลงไปไหมครับวันนี้นะครับเราจะให้นะครับพี่ๆเนี่ยลงกระเช้าลงไปข้างล่างนะครับแล้วขึ้นมาแล้วใบหนึ่งครั้งใช่เท่ากับเราจะใบมี5คน5ครั้งขึ้นเลยขึ้นเลยซึ่งถามว่าเรามีให้ทุกอย่างครับน้ำเครื่องดื่มแต่ไม่มีประกันให้อย่างเดียวเกมเป็นยังไงเกมก็คือเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่ชั้น55โอ้ยควายเลยเยอะเลยเยอะมึงชอบอ่ะอยู่ชั้น55แต่เราจะเริ่มที่ชั้น52ครับผมแล้วแบ่งกันเลยในทีมมี5คนคนหนึ่งอยู่52 53 54 55และจบที่56เราจะเริ่มไล่คำตั้งแต่ชั้นที่52ใช่แล้วไล่ขึ้นไปเรื่อยโดยไม้แรกเราจะเริ่มตั้งแต่ชั้น1นะฮะพี่เราไล่ขึ้นมา52ก่อน52 53 54ทุกคนยืนประจำชั้นไปเลยโดยที่หมิวกับพี่แท้จะเป็นตัวนำร่องให้เปิดทางไล่คำให้โดยกติกาของเราเนี่ยเน้นถึงเรื่องของความถูกต้องและความไวนั่นเองแต่ถ้ามีสติใช่ถ้าถูกต้องทั้ง2ทีมนะครับเราจะมาวัดว่าเวลาของทีมไหนน้อยกว่าใช่แล้วทีมนั้นชนะไปโดยที่คำใบ้คือเราดูได้อย่างเดียวห้ามพูดห้ามอะไรเลยท่าล้วนๆใครท่าเก่งมีสิทธิ์ได้ดูตัวอย่างสมมุติแบบพี่เนี่ยอยู่ฐานแรกขึ้นฐานน้องหมิวคำใบ้คือล้มเล็กไม่ง่ายเลย
็ขึ้นไปใบให้คนต่อไปแล้วตอนนี้แหละถึงเวลาที่ต้องให้หัวหน้าทีมจัดอันดับแล้วว่าใครจะอยู่ไม้หนึ่งใช่พี่ขอเป็นอาสาเป็นไม้หนึ่งกับพี่หมิวแล้วกันไม้หนึ่งอยู่ตรงไหนไม้หนึ่งชั้นล่างชั้น52ตอนนี้ต้องจัดแล้วว่าใครจะอยู่ไม้สองไม้สามไม้สี่หนึ่งสองชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนเฟรมแผงจิ๊กจิ๊กจุลดานะคะขอเริ่มก่อนละกันนะกับคำใบ้ชุดที่หนึ่งได้แก่เงยมาดูดีกว่าว่าคำนี้คืออะไรเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วคำเฉลยคือเขียนเสือให้วัวกลัวถูกไหมดูนะง่ายๆเลยอะไรอะไรอะไรเขียนเสือไม่ใช่เขียนเฉยเขียนเสือเขียนยังเขียนอะไรเขียนอะไรเอาใหม่ดูใหม่ดูใหม่ดูนี่อะไรอะไรเขียนเออว้าวเสือให้วัวกลัวให้วัวกลัวไม่ยากอะไรเห็นป่ะง่ายจะตายเป็นอย่างพวกเราดูดิยากไปไปเราอะไรเมื่อกี้เราสุดท้ายเราคนสุดท้ายแล้วเราได้คำตอบว่าอะไรตอบคืออะไรวะลืมเลยเชื่อปลาแพงมีหูเราไม่ผิดหรอกเพราะว่าคนที่สองเนี่ยไปแล้วบอกว่ากำแพงเนี่ยหูอะไรนะครับแอบฟังใครนะแอบฟังใครประตูอ๋อเข้าไปในห้องแอบฟังเหรอผิดตั้งแต่คนที่สองแล้วใครคนที่สองใครคนที่สองนี่ครับประจานกันเลยใช่คือเราใบ้วันนี้เรื่องแพงมีหูประตูมีช่องเขาใบ้ว่าคนต่อไปว่าอ๋อแอบเข้าไปฟังใครในห้องไม่รู้เรื่องเลยจริงๆแต่ไม่เป็นไรอันนี้เล็กน้อยเราต่อให้ก่อนโอ้โหจะบอกว่าเกมหน้าเนี่ยสนุกกว่านี้แน่ๆแต่เกมนี้เนี่ยฟังทีมสีส้มเฟรมแข็งชิคชิคเสือดังรับไปเลย5ทิกเก็ตค่ะของทีมผมเนี่ยนะฮะ6นาที15วินาทีแอบสำคัญมากๆเลยตอบผิดครับเฮ้ยสุด1นาที53วินาทีขอยอมรับแต่โดยดีนะครับไม้แรกช้านิดนึง
เพราะว่าโบจะไล่ชื่อทีมอยู่หายไปสามนาทีขอวันนั้นเนี่ยเดินขึ้นไปบนสะพานไปซื้อเวหายไปแล้วสามนาทีก็เลยค้างชีวิตชาติเกมเออไล่ชื่อใช่ครับนอกจากชื่อมือแล้วขอได้อีกคำหนึ่งว่าอินดอร์โอเคเอาไปว่าเดี๋ยวเกมหน้าเดี๋ยวจะเป็นอะไรติดตามให้ดีนะคะในฟอนต์ชีวิตโปรเจกต์2ซีซั่น3กับนุ่มๆ One Way Together ความรู้สึกเป็นไงปกติเล่นเครื่องเล่นที่ไหนคือแบบไม่ค่อยกลัวมีอะไรอยากจะฝากไว้ฝากไว้ถึงแบบว่าแฟนคลับฝากไว้ถึงพ่อแม่เดี๋ยวลงไปจะโทรหาพ่อเองแล้วลงถึงเพื่อนปุ๊บเดี๋ยวจะโทรแล้วก็คุยเดี๋ยวคุยกับแฟนคลับเองไม่ต้องฝากไม่มีอะไรมีข้าวของมาฝากเอาไว้ชอบกินอะไรก็บอกครับผมไม่ก็เดี๋ยวฝากกับพ่อกับแม่บ้างก็ไม่เหมือนน้ำแข็งบอกเดี๋ยวเราก็ค่อยไปฝากข้างล่างก็ได้เพราะเดี๋ยวเรายังไงเราก็ต้องลงเบียนเก่งเก่งแน่บ้างเก่งแน่กว่าผมนะครับเลขนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พี่ชอบคิดนอกใจหรือคิดในใจผมนะครับผมชอบคิดชอบคิดในใจครับชอบคิดในใจครับผมชอบคิดนอกใจแล้วพร้อมเปล่าพร้อมเปล่าเดี๋ยวพี่จะให้เราเนี่ยห้อยตัวลงไปเล็กน้อยแล้วพี่จะบอกโจทย์ให้เรานะครับพร้อมไหมครับพร้อมนะครับพร้อมไหนขอบอกหันมามองกล้องหน่อยเร็วโอเคเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูนะจำให้ไวนะอ้าวอีกคนนึงหลบไปก่อนนะครับโอเคพร้อมเปล่าพร้อมเปล่าเดี๋ยวดูโจทย์นะอย่าเพิ่งลงไปนะเดี๋ยวดูโจทย์นะถ้าพร้อมแล้วนะครับเห็นอยู่ลัดโอเค1 2 3ดูโจทย์ครับจำให้ได้นะครับ5 4 3 2 1โอเคนะครับได้แล้วนะตอนนี้น้องน้ำแข็งพร้อมแล้วนะครับพร้อมไม่พร้อมโอ้ยเต็มตัวนะพร้อมเปล่าพร้อมเปล่านั่งนั่งก่อนนั่งก่อนอย่าเพิ่งกระโดดลงไปนะมีอะไรจะฝากถึงทุกคนบ้างฝากว่าก็ถ้าจะอยู่ทีมกับใครให้คิดดีๆให้ดูสีหน้าดูนิสัยก่อนโบยให้อย่างเดียวเลยเนี่ยตอนแรกเป็นผู้กล้าไงเดี๋ยวเต็มตัวนะครับดูโจทย์นะมีเวลา5วินาทีเดี๋ยวเราจะทิ้งดิ่งลงไปเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วดูโจทย์5 4 3 2 1เริ่มครับโจทย์นะครับเอาเลยฮะ5 4โซ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 สามสองเอาเร็วเร็วเร็ว
เดี๋ยวเราจะทิ้งกระดาษลงไปแล้วลงไปเก็บด้วยนะครับโอเคพร้อมแล้วนะปล่อยขาข้างหน้าครับพร้อมแล้วนะฮะตอนนี้เรียกว่าช่วงวินาทีลุ้นระทึกเบนนี่เดินก้าวข้างหน้าแล้วบอกว่าพี่เดี๋ยวผมอะลงเองครับพี่บอกไปอย่างนี้ครับแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยนี่เลยเบนตัวปากดีอยู่นี่บอกว่าเฮ้ยเบนกระเช้าใหญ่อะมันไม่แมนหรอกมันต้องลงไอ้นี่พอมันมีสามระดับกระเช้าแล้วก็ที่ยืนแล้วก็มีแค่สลิงติดคอห้อยห้อยห้อยสรุปแล้วลงไอ้สลิงติดคอลงมาอ๋อหรอใช่แต่สำหรับเกมนี้กิจกรรมที่3เราก็จะแจกเหมือนกันกี่ทิกเก็ตครับจัดแม่มเลย10โอ้โอกาสพลิกมาแล้วนะรวมพลังหน่อยครับวันนั้นมีหมาหมูอะไรนะไปบ้านเราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีรอบนี้ก็คือ10ทิกเก็ต10ทิกเก็ตเลยซึ่งเกมเนี่ยบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความใจยังไงฮะเพราะว่าเกมนี้เราจะใช้ที่อยู่ด้านหลังเครื่องเล่นสาบานว่าใจใจจริงๆความเร็วไม่ต่างอะไรกับเต่าคืบเลยหรือว่าคอยทักเป็นตะคิวเลยเฮ้ยอันนี้เขาก็เน้นแบบแรงแกว่งเราจะไปแกว่งกันเราจะไปแกว่งกันบนนี้ซึ่งแต่ละทีมเนี่ยไม่จำกัดการคนที่จะไปแกว่งคือมี5อยากจะแกว่ง5ก็ได้แต่ถ้าเรา4คนเอ้ยเรา4คนเท่านั้นเรา2คนไม่นับเราจะเป็นหัวหน้าที่เป็นคอยคุมเหี่ยวคุมอยู่แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมีคำใบ้ในการหาทิกเก็ตนั้นๆอย่างเช่นบอกว่าบนหอคอยกลางอากาศมีคำใบ้อยู่ใช่เราก็ต้องขึ้นไปใหม่ครับแล้วก็เอาคำใบ้นั้นขึ้นเป็นตัวช่วยเฉยซึ่งเราขึ้นไปใหม่แล้วอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละหน่วยเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ทิกเก็ตด้วยกันใช่1ที่มี2ทิกเก็ตเพราะฉะนั้นเราต้องหา5ที่ใช่ก็จะมีครบ10ทิกเก็ตถ้าสมมุติแบบว่าเราไปถึงเจอ2ทิกเก็ตเฮ้ยทีมสีส้มอ่อนว่ะเหลือให้ทิกเก็ตหนึ่งก็ได้แล้วแต่หรือว่าจะรวบ2หรือว่าเจอแล้วอ๋อเจอแล้วไม่เอาหรอกทีมเราเหนือกว่าไม่เอาหรอกวางเอาไว้แล้วแต่เลยได้หมดเลยแล้วมึงต้องเอานะไม่เอาไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่าฉันรอของเราอยู่เนี่ยโอเคเอาไว้ว่าตอนนี้เรามาแบ่งกันดีกว่ามานั่งระดมหัวกันเลยดีกว่าว่าทีมเรา
จะส่งไปกี่คนทีมพี่แท็กจะส่งไปกี่คนทีพวกเราเนี่ยต้องให้แคปเทิลตัดสินใจแคปเทิลครับการแข่งของเราจะให้ร้องเพลงของตัวเองแข่งกันไประหว่างที่ผมนะครับไปแล้วจริงป่ะไปแล้วจะเป็นลมเหรอยาดองแล้วเออเนี่ยดูแลเต้นหน่อยพี่เอาดื่มแล้วดื่มไม่ใช่ไหวป่ะ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 เขารู้สึกเป็นไงสบายพี่ดิเดี๋ยวชิมแพทเอาเปล่าเดี๋ยวเราจะบอกโจทย์แล้วก็เปลี่ยนเดี๋ยวจะบอกโจทย์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะบอกโจทย์แล้วเหมือนกันโจทย์แล้วครับโจทย์แล้วโจทย์แล้วให้บอกให้จบก่อนแล้วค่อยปลดของแล้วค่อยวิ่งไปหานะครับที่แรกต้องเปลี่ยนที่แรกเครื่องดนตรีบอกแค่รอบเดียวพอนะครับอย่าเพิ่งไปเครื่องสถานที่ที่สองรอดของทางต้องครับขอบคุณที่ตอบคุณที่รับผมนะเครื่องดนตรีรอดท้องฟ้าอันที่สามครับกระเช้าบอลลูนอันที่สี่เรือไวกิ้งเรือไวกิ้งอันสุดท้ายเป็ดสีเหลืองเป็ดสีเหลืองถ้าพร้อมแล้วไปได้ครับตอนนี้เนี่ยทีมของผมเนี่ยตีตื้อขึ้นมาได้แล้วโอ้ยเอาดีๆแต่สิ่งหนึ่งที่สงสัยว่าวิ่งไปทำอะไรกันตรงนู้นซึ่งโดดเนี่ยบอกว่านี่เลยลอดท้องช้างช้างอยู่ตรงนี้เองเห็นน้องเปรมวิ่งไปช้างคุณอยู่ไหนบอลลูนบอลลูนก็อยู่แถวนี้บอลลูนอยู่นี่บอลลูนปะเนี่ยโอ้บอลลูนบอลลูนบอลลูนแล้วก็มีเรือไวกิ้งก็อยู่แถบนี้หมดเลยไม่รู้วิ่งไปตรงไหนแล้วก็มีโจทย์บอกว่าอะไรเป็ดสีเหลืองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็ดมันคืออะไรนกอะไรนะนกนางนวลนกนางนวลใช่โป๊ะมากโป๊ะมากนะครับทีมงานโป๊ะมากทีมงานโป๊ะมากจริงๆแต่ทุกคนเนี่ยดันไปถูกเลยที่แรกเลยเป็ดสีเหลืองนะครับไปที่แรกเลยเนี่ยเด็กสัตว์เป็ดเนี่ยเป็ดได้ทั้งหมด7นั่นเองครับเกมแรกไม่ใช่เฮ้ยใช่แบบรวมเป็นแล้วทั้งหมดเท่าไหร่คะ9เฮ้ย5 กับ 3รวมเป็นบอกเลยว่าเกมหน้าเขาเรียกว่าไม่ได้ใช้พละกำลังไม่ต้องใช้อะไรแล้วใครเขาเรียกว่าความเป็น FC ตัวจริงในการตอบคำถามใช้สมองได้มั้ยแล้วแต่ถ้าใช้สมองด้วยเราแพ้กันแล้วแหละโอเคส่วนเกมหน้าจะเป็นยังไงติดตามไปกับ Top Kids Season 2 Project 3กับ4ลมแต่ทีมพี่เนี่ยมั่นใจอยู่แล้วนะครับว่าต้องชนะเพราะว่าพี่จะไม่โดนลงโทษอย่างแน่นอนอ๋อไม่เป็นไรเกมนี้เป็นเกมอะไรครับต้องหมิวครับเกมนี้บอกแล้วว่าไม่ต้องใช้พละกำลังอะไรมากเราใช้ในเรื่องของความเป็น FC ตัวจริงครับผมก็คือฟูดคอร์ตใช่นะครับความเป็นฟูดคอร์ตนั่นเองนะครับ FC ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับฟูดเค้กค่ะไม่ใช่นะเกมนี้ก็คือ FC นั่นแหละที่จะต้องเป็นคนตอบคำถามครับซึ่งคำถามเนี่ยอยู่ในมือของเราแล้วมีทั้งหมด7คำถามใช่ครับโดยเราจะให้ทีมที่คะแนนน้อยกว่าเนี่ยเป็นคนเริ่มถามก่อนอย่างเช่นเนี่ยนะครับพี่แอนเนี่ยเลือกคำถามที่4ไม่ใช่ว่าตัวเองตอบนะครับต้องให้ฝั่งตรงข้ามตอบซึ่งในคำถามที่4อาจจะมีพิกเก็ตเดิมพัน3ใบใช่ครับถ้าถามสมมติถามว่าน้ำแข็งมีขนกี่เส้นสมมติเดี๋ยวมาให้ดูสมมติไม่ถึงหนวดสมมติฝั่งนี้ตอบ5เส้นแต่จริงแล้วเนี่ยมีขนแหลมๆเส้นเดียวตอบผิดเราได้ทิกเก็ตจากฝั่งนู้นมาเฮ้ย3ทิกเก็ต
ช่นะครับไว้เดิมพันกันไว้ก็แล้วแต่ดูกันไปนะแต่ในระหว่างนี้เดี๋ยวเราเนี่ยอยู่กลางทะเลแบบนี้เดี๋ยวให้เนี่ยนักร้องทั้งสองเนี่ยนะครับร้องเพลงให้กำลังใจลูกทีมหน่อยครับสามสี่มีน้ำกับทรายที่5นั่นเองครับให้ผมอ่านเลยนะสบายคำถามที่5ถามแว่ว่าขอบคุณมากเบนใน MV Ticket Scene ในสวนน้ำเบนใส่กางเกงสีหรือลายอะไรครับมูลค่า5ทิกเก็ตครับเอางี้เดี๋ยวให้โปเต้ร้องสักครึ่งเพลงถือว่าหมดเวลาโปเต้ร้องไปลายดิลายลายลายอะไรลายอะไรวันเดียวขอตอบค่ะขอตอบพี่ดีพี่ป้าเพชรผมมองอยู่ที่พี่นะครับผิดครับ5ใบอย่างตอบว่า5ใบนั้นอยู่ที่พี่ลายนั้นคือลายเอาละครับมีลุ้นมากๆเลยเฉลยเลยไหมเฉลยนะโอเคเราแคปเติ้ลนับตั๋ว5ใบเลยเดี๋ยวถามเจ้าตัวดีกว่ารู้ไหมว่ามันคือลายอะไรครับถ้าเป็นไม่รู้เราขอขึ้นคะแนนไม่ได้โอเคเฉลยเลยนะเฉลยเลยนะครับครับเฉลยก็คือลายสกอตเดี๋ยวมันจะมีภาพอินเสิร์ตด้านข้างนะครับจริงเหรอเนี่ยแหละครับภาพอินเสิร์ตนะครับครับแต่เขาบอกว่าคิดว่าน่าจะรู้น้อยที่สุดครับผมยอมที่จะเดิมพันด้วยทิกเก็ตเบาๆครับก็ที่จะได้มันง่ายๆครับเอาสักทีครับข้อที่4ถามว่าแว่ว่าใน4คนนี้ใครเป็นศิษย์เก่าชมพูฟ้าโรงเรียนโอ้สองกอสองกอสวยกากๆใช่แล้วก็สวนกุหลาบนั่นเองตอบค่ะนี่น่าจะทุ่งหนองสนอว่าจะเป็นสัก2ตอบพี่แข็งเมื่อเดิมเมื่อกี้กี่ใบนะครับ2เฮ้ยทำไมน้อยจังเหรอตอบแล้วตัวขอดูตอบแล้วใช่ไหมตอบว่าพี่แข็งอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบใช่หรือไม่คะไปครับเมื่อกี้2ค่ะตอบไปนี่เฮ้ยๆๆอ๋ออยุธยาเราให้เรียนเดี๋ยวๆเขาใช้เกณฑ์อะไรคัด FC มาครับเนี่ยเกณฑ์คือส่งมากหรือมีความรู้หรือเป็นแฟนคลับครับคำถามต่อไปครับเลือกเลยครับเลือกคำถามข้อที่2ครับมูลค่า2ทิกเก็ตนั่นเองถามว่าใน MV เพลงเนิบๆโปเต้มีหน้าที่อะไรใดนะครับในร้านสะดวกซื้อครับใครพิมพ์คำถามเนี่ยอะไรใดเนี่ยตอบค่ะไม่ได้ยากเลยเนี่ยแหละเคยมีคนตอบผิดนะครับตอบอะไรครับเช็คสต็อกนะครับเย้มาเลยครับแล้วเป็นคำตอบที่พี่โปเต้คะเป็นคำตอบที่อย่าเพิ่งดีใจไปอย่าเพิ่งดีใจไปเพราะคำถามอื่นเนี่ยทิกเก็ตเยอะทั้งนั้นแล้วพี่ๆเขาบอกว่ารู้ทุกคำถามโอเคโอเคป่ะข้อนี้เดิมพันสุดท้ายชี้เป็นชี้ตายเทหมดเทหมดหน้าต่างไปเลยข้อ3เราถามแบบเร็วๆว่าใน MV หน้าเดิมเฟรมอ่านหนังสือเรื่องอะไรโอเคเจ้าชายน้อยเป็นคำตอบที่เดี๋ยวป้าแค่นับเดี๋ยวนะรู้ได้ไงผมอ่านภาษาญี่ปุ่นโอ้ผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่านแล้วมันมีค่าอะไรเห็นพูดอยู่ไม่กี่คำคิโมจิอีกครึ่งอีกได้เองอ่านหนังสือญี่ปุ่นพูดได้3คำว่าเฉลยถูกเปล่าถูกถูกเองแอคชั่นเอาไปว่าสำหรับคะแนนจากเกมทั้งหมดที่เราเล่นมาในวันนี้นะคะทีมสีส้มของเราเฟรมแข็งคิกพลังเนี่ยได้ไป4คะแนนค่ะ4ทิกเก็ต
และก็ทีมของผมนะครับแคปเทนครับแคปเทนทีมอะไรครับแดดร้อนแดดร้อนชนะครับชนะครับชนะครับเราเชียร์โอ้โหรู้สึกขยะเขาปรับไปละ 2,000 นะครับตอนนี้ชนะไปที่เรียบร้อยแล้วก็เอาเป็นว่าก็รู้ผู้ชนะผู้แพ้แล้วแหละเรายังมีบทลงโทษบทสุดท้ายครับผมก่อนโอเคก่อนที่เราไปเราให้แฟนคลับได้ขอบคุณได้พูดอะไรถึงช่องป๊อปดีกว่าที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะคิดป้าแพทเลยตัวแทนป้าแพทจีก็ขอบคุณป๊อปชาแนลนะคะป๊อปทีวีนะคะที่ได้ให้แฟนคลับได้มีโอกาสส่ง SMS มาเพื่อร่วมกิจกรรมกับศิลปินที่เราชื่นชอบค่ะเท่าไหร่เราไม่ยากค่ะจัดใหม่นะคะแต่ข่าวว่าต้องแพทส่งไป10ข้อความเองนะถึงได้มาตานะไม่อั้นเลยครับ10ข้อความเองก็แพทจัดเต็มขนาดนี้ครับผมสุดท้ายก่อนไปให้นมหนุ่มได้ฝากผลงานดีกว่าต่อไปนี้จะมีซิงเกิลอะไรมาใหม่ผลงานอื่นๆนอกจากเพลงนี้ไหมคะครับครับผมก็พวกเราเมดิเกนนะครับก็เป็นกลุ่มของใหม่ครับอยากฝากผลงานตอนนี้ก็เรามีเพลงหน้าเดิมกับเพลงเดิมในเฟส2ที่เพิ่งปล่อยไปแล้วก็เร็วๆนี้ก็คงจะมีผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับก็อยากจะฝากติดตามพวกเราติดตามเพลงของพวกเราแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตของเราก็ได้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางกันติดต่อนะครับทางช่องทางของเรามี4ช่องทางหลักๆนะครับครับในโซเชียลเน็ตเวิร์คหมดเลยก็ Twitter Instagram YouTube Channel แล้วก็ Facebook นะครับก็ขึ้นล่างได้เลยครับขึ้นด้านล่างได้เลยนะครับOne Wayticket boy ครับผมวันเป็น ticket boy ภาษาอังกฤษไปไลค์ subscribe ติดตามได้เต็มที่เลยครับครับผมดาวน์โหลดได้บ้างอันนี้ขายของนี่ดาวน์โหลดwww.truemusic. ไม่ใช่โฟร์แชร์นะรอเร็วดาวน์โหลดยังไงสาระแดงนะไม่ใช่ www.truemusic.com สาระดีเนาะเร็ว www.truemusic.com นะครับใครที่ใช้ซิมทูมูฟอยู่สามารถกด2222ก็บอกชื่อเพลงได้เลยแล้วก็มีอีก1ช่องทางพิเศษก็คือ iTunes Store ครับผมสามารถชื่อเสิร์ชชื่อเพลงพวกเราได้เลยครับแล้วนะครับก่อนขอเลือกแป๊บนึงครับขอฝากอย่างหนึ่งด้วยนะครับผมมันบทฝากมันบทได้มั้ยครับได้ครับได้เอาเลยถ่ายมันบทอยู่ครับสามารถติดต่อไอ้ Instagram ได้ที่mom ที่จะเป็นว่าแม่นะครับเพิ่มตัว S ครับแม่หลายคนแล้วก็ underscore mash mas ครับผมไปดูรายละเอียดข้างในได้นะครับผมส่งมันบทที่แซมพารากอนหน้าน้ำพุแซมพารากอนวันอาทิตย์ครับเป็นเวลาบ่าย3เจอกันครับโอเคขอบคุณมากที่ตั้งใจขนาดนี้เลยนะเพลงแล้วก็จะยุติแล้วนี่เราจะขายมันบทกันเลยนะรอเล่นเราใช้ทั้งผลงานเพลงแล้วก็ได้ทั้งแบบว่าธุรกิจส่วนตัวด้วยติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันนะที่สนุกสนานมากจริงๆนะคะได้สี่หนุ่มไปที่แก๊สมาร่วมแชร์ความสนุกแชร์ความเสียวกับพี่ๆทั้ง4คนในวันนี้ขอบคุณพี่แท็กมากที่มาแต่ค่าตัวไม่ได้นะไม่เป็นไรที่มาด้วยใจเอาจริงๆนะเรคคอร์ดอยู่นะเอาตังค์โอเควันนี้สนุกสนานมากเลยนะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะมาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้บ้างอยากจะมามีดันกรี๊ดกับแฟนคลับไอ้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบเนี่ยก็ติดตามช่องป๊อปทีวีของเราให้ดีนะคะเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกเดือนเลยและสำหรับหนุ่มๆวันเมซิเก้นนี้ติดตามดูได้นะคะที่ช่องป๊อปของเราเวลา4ทุ่มตรงวันที่24เมษายนก็คือวันพฤหัสนั่นเองนะคะก็อย่าลืมดูหน้าจอกันเนาะ4ทุ่มตรงดูกันด้วยละกันนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อของป๊อปดังนี้ค่ะครับผมสามารถนะครับเข้า Instagram ได้นะครับ pop underscore tv ครับหรือจะเป็น Facebook และ Twitter นะครับ popI love pop TV ครับผมใช่แล้วนะคะโอเคช่องทาง3เบอร์เหมือนเดิมครับใช่แล้วนะคะแล้วก็เว็บไซต์ออนไลน์ช่องนี้ www.poptv.co.th ที่สามารถดูช่องป๊อปของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเราจะจบกันไปด้วยเพลงของวันเวทีเกตแล้วเราจะเต้นกันอยู่ท่ามกลางความสง่างามของพัทยาฟ้ามีทั้งหลายเพลงด้วยพัทยาฟ้าด้วยที่อำนวยสถานที่ให้เราในวันนี้มาสักท่อนหนึ่ง3